วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่ออเมก้าเขาใหญ่ครับเป็นการประชุมของนักลงทุนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมพานี่เลยอยู่กับคุณชัยนรงค์วงวันนี้นะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราพี่ชัยนรงค์สวัสดีครับครับอยากสอบถามนิดหนึ่งครับก็คือในส่วนของโอเมก้าเขาใหญ่เนี่ยต่อไปเราก็จะมีโครงการในเรื่องของสนามบินด้วยนะครับเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับลักษณะของโครงการเมก้าโอเมก้าเขาใหญ่นี่ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่คิดว่าน่าจะสำเร็จได้ด้วยดีในภาวะขนาดนี้ของการลงทุนของเขาใหญ่ครับเพราะเขาใหญ่ยังไม่เคยมีโครงการใหญ่ขนาดนี้แล้วก็นักธุรกิจที่มีจิตที่อยากจะทำให้เขาใหญ่มีความเป็นอัตลักษณ์ของเขาใหญ่แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโครงการแห่งนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีทั้งโรงเรียนนานาชาติทั้งมหาลัยทั้งศูนย์การแพทย์แล้วก็ที่สำคัญในการเดินทางต่างๆในเมื่อมีรถไฟฟ้ามาแล้วถนนหนทางที่ใหญ่โตพอสมควรแล้วหนึ่งในนั้นก็คือทางท่านประธานได้พูดเอาไว้ว่าอยากจะได้มีสนามบินที่ใช้ในโครงการที่ทั้งบริการทั้งบุคคลภายนอกและคนของโครงการของเรานะครับอันนี้เกิดขึ้นได้จริงครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยในเมื่อเป็นโครงการที่สำเร็จขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องสนับสนุนนี่คือการเดินทางหรือการคมนาคมที่สะดวกเพราะฉะนั้นในการเดินทางของนักลงทุนก็ตามหรือผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการของเราก็แล้วแต่สามารถเดินทางได้หลากหลายทั้งทางรถยนต์ทั้งทางรถไฟและก็ทางเครื่องบินส่วนตัวที่เป็นระบบที่เป็นเครื่องบินที่ไม่ใหญ่มากนะก็สามารถทำได้ครับได้ก็ถือว่าเป็นไปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาถามในส่วนของที่พี่เคยดูแลและบริหารของสนามบินแต่ละที่ด้วยนะครับมีความเกิดการเจริญเติบโตของประเทศไทยนี่มีอัตราของต่างเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเป็นยังไงบ้างครับปกติในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจสายการบินนะครับประเทศไทยเนี่ยมีสายการบินเข้ามาบินทำการบินมากเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคต่างๆในสนามบินเช่นยกตัวอย่างสุวรรณภูมิก็มีสายการบินทั่วโลกที่มาลงบินทุก5นาที10นาทีในภาวะปกติของการบินนะครับก็มันเป็นเรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นฮับทางการบินของภูมิภาคอยู่แล้วครับอันนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดของประเทศไทยครับได้เลยครับทีนี้กลับมาถึงนักลงทุนในประเทศไทยและก็ต่างประเทศบ้างนะฮะอยากให้พี่เนี่ยเรียนเชิญให้มาดูโครงการที่โอเมก้าเขาใหญ่กันนะฮะให้มาดูว่าความเป็นไปได้เป็นมากน้อยขนาดครับครับในการลงทุนนะครับผมมองไปถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยนักลงทุนที่อยากจะมาทำธุรกิจประเภทนี้อยากเข้ามาอยู่ในจุดนี้มีอีกมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศที่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าผมรู้จักเจ้าของเหมืองทองคำในแอฟริกาอย่างเงี้ยผมก็ชักชวนเพื่อนฝูงมาเขาก็อาจจะมีความสนใจเพราะว่าประเทศไทยนี่มันมีความมั่นคงทั้งทุกๆด้านทั้งท่านความปลอดภัยอาหารการกินแหล่งท่องเที่ยวการรักษาโรคการเดินทางมันเป็นที่ดีทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นผมว่าโครงการนี้อยากจะเชิญชวนบุคคลทั่วโลกนะครับที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในโครงการของออเมก้าเขาใหญ่ของเรานะครับด้วยความยินดีครับได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ